สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทําการใส่เล็บม้าประกอบล็อกวาลวหรือว่าเล็บวาลวประกอบสปริงวาลวนะครับด้วยวิธีการประกอบที่เร็วนะครับที่สุดนะครับใช้เวลาอ่าระยะอ่าไม่เกิน15วินาทีนะครับในขั้นตอนของการประกอบนะครับอันดับแรกนะครับผมก็เอาเล็บม้ามาใส่ลงที่ก้นวาลวแบบนี้แล้วก็ใช้เป็นปากแกเบ,เบอร์ สิบสี่สิบห้าหรือว่าสิบสองสิบสามก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับใส่กดลงไปแบบนี้เห็นไหมไม่กีวิก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วสําหรับวิธีการใส่เล็บม้านะครับแต่ต้องมีลูกบล็อกไปรองใบาวาวไว้นะครับทีนี้เรามาดูวิธีการจัดเล็บม้าให้มันกึ่งกลางกันทั้งสองด้านนะครับวิธีการจัดเล็บม้าให้กึ่งกลางกันนะครับให้กดเน้นน้ําหนักลงไปในฝั่งที่ห่างนะครับฝั่งไหนมันห่างก็กดเล็บม้าลงไปฝั่งนั้นเลยนะครับทุกท่าน พอเรากดย้ําย้ําลงไปบ่อยๆนะครับเดี๋ยวเล็บม้ามันก็จะเลื่อนมาฝั่งที่เรากดเองนะครับทุกท่านนี่นะครับเห็นไหมผมพยายามเน้นน้ําหนักลงไปฝั่งที่เล็บม้ามันห่างปากมันห่างนะครับทุกท่านอ่ะพอผมเน้นลงไปนะครับอ่าเห็นไหมนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับมันก็จะเริ่มห่างออกห่างออกนะครับแล้วก็มาเท่ากันในลักษณะแบบนี้ถือว่าจบสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆอ่ะนะครับนี่ก็เป็นแนวทางการประกอบเล็บม้าแล้วก็จัดเล็บม้านะครับ